สวัสดีแฟนมวยไทยครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะคู่ที่1ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับทางด้านเพชรทองคำเด็ดเพชรสีทองนะครับแพ้น็อกให้กับทางด้านเพชรน้องเนยนกเขากม11นะช่วงยกที่3นี่โดนนับนะแล้วก็ไปโดนซ้ำโดนฟันศอกโดนศอกครับนักที่2ที่โดนศอกทำการจับแม่มันไม่บวกเขาเลยยกสามดีมากดีกว่าให้มาเย็บก็ให้กับก็เดี๋ยวให้เพชรทองคำพักก่อนนะแผลแตกใหญ่นะเดี๋ยวไปดูเพชรน้องเนยบ้างนะนี่ครับผู้ชนะมาแล้วนะครับเอาต่อมากันมั้ยเป็นที่นะครับโอ้โหมาสอบอะไรนะเกินกับวันนี้วันนี้ขึ้นไปรับอาชีพอะไรหมื่นเดียวดีกว่าดีฮะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งจากใครจากพี่ทองครับพี่ทองลูกมะขามหวานใช่ครับมวยพงศ์ยกครับใช่จังหวะวันนี้นี่ได้จังหวะไหนที่ได้นับอ่ะต่อยหมัดครับต่อยหมัดก่อนนะใช่นับก่อนนะนับก่อนตอนนั้นคิดว่าน้องเขาจะลุกขึ้นมาไหมก็เห็นเขาลุกมาอยู่ครับก็ไปตามซ้ำเลยแล้วก็คือจังหวะที่ตามซ้ำนี่มั่นใจเลยใช่ไหมว่าใช่ครับว่าได้แน่นอนครับโอ้โหรู้ไหมน้องเขาเตะเยอะเลยแตกอันนี้เราขึ้นมาเป็นรองอันนี้คือกำลังงงไหมงงครับรองเยอะมากนี่เหรอทำไมถึงงงเพราะอะไรครับไม่รู้ตัวก็สู้สีกันนะครับเราเป็นรุ่นพี่ไหมรุ่นพี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุรุ่นปีนี้20ครับ20ปีมันเหมือนรอบปูนด้วยอะไรนี่ชนะมาอีกครั้งนี่ชนะมาอีกครั้งเนี่ยเพิ่งมาแจ้งเกิดได้ครับแจ้งเกิดได้แพ้ตะวันนาแพ้ตะวันนามาอยากแก้มือใครตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับทำฟอร์มไปเรื่อยก่อนครับทำฟอร์มไปเรื่อยก่อนเนาะใช่ครับโอเควันนี้ได้รับอัญชีพเนี่ย10,000ขอบคุณใครบ้างเอาขอบคุณขอบคุณพี่เจ้าเขาเราแสนหนึ่งครับแล้วก็โอ้ได้เสร็จโอ้ได้เสร็จมาพี่ออสครับกายับด้วยครับผมกับเบี้ยวด้วยครับน้องเนยด้วยน้องเนยขีดเงินสองแสนเลยครับวันนี้น้องเนยเดียวที่สามเขาเกิดด้วยแล้วก็ได้รับเงินเป็นแสนเลยนะสองแสนขอบคุณมากครับเอ้าอยู่จังหวัดไหนนี่บุรีรัมย์ครับฝากพี่น้องจำได้ไหมพูดที่แมนได้ไหมได้ไม่น่าจะได้ไม่ได้เหรออีสานอ๋อถ้างั้นพูดอีสานแล้วกันนะพูดภาษาไม่ได้แล้วนะถ้างั้นพูดภาษาใต้อะฮะพูดอิฐเราพูดไทยแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เชียร์ตามมาตลอดครับขอบคุณมากพี่เบี้ยวครับพี่เบี้ยววันนี้ครับครับสวัสดีครับก็ไม่มีอะไรก็คือซ้อมมาดีเตรียมตัวมาดีก็ดูคลิปเขาประมาณนัก10กว่าครั้งก็เขาไม่มวยมีลูกหนักอันนี้ไม่กลัวถ้ามวยมีลูกหนักไม่กลัวหรอกครับพี่เราขึ้นมาเป็นรองก็ได้เลยก็มวยเขาเป็นมวยเจ้าของพังยกสีเสื้อเขาดีเขาคนเล่นใช่ไหมไอ้ผมเลยถ้าเป็นรองเยอะแล้วถ้าราคาไปเยอะแล้วก็ชูมือเนี่ยผมยอมแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ได้ตัดสินกรรมการชูมือผมก็ไม่กลัวผมไม่กลัวนะเขาโทรมาบอกเยอะแยะเลยผมไม่กลัวเรื่องราคาก็ผมเจอมวยผมจะเจอแบบนี้แหละครับผมก็ดีใจเพราะเด็กตั้งใจมากแต่ซ้อมดีทุกคนนะเด็กทุกคนในนกเขากม11เดี๋ยวเพราะว่าลูกพี่ใหญ่คือบุญชัยเพชรฤทธิ์เนี่ยเขาถ้าน็อกให้แสนหนึ่งคะแนน50,000แล้วก็มีลูกสาวเขาที่ชื่อน้องเนยเนี่ยอัดฉีดมาอีกแล้วก็มีทองอัดฉีดอีกแล้วพี่เฮียพยับอีกอ่ะก็เห็นใจเขาไม่สบายด้วยวันนี้วันนี้ก็ลูกพี่ไม่สบายเจ็บคอแต่เราจะมาแล้วโทรมาเมื่อกี้โทรมาสองเดือนแล้วโทรมาฉีดก็ดีใจกับลูกพี่ขอบคุณลูกพี่มากที่ให้โอกาสดีทุกคนนะครับผมก็ถึงงานแล้วก็ขอบคุณ
ผู้สื่อข่าวทุกคนนะฮะที่วันนี้มาให้กำลังใจเรามาสัมภาษณ์เรามาอะไรเราก็ดีนะเราทำเพื่อพี่น้องคนมวยทุกยังไงก็ได้ขอให้ถูกใจพี่น้องคนมวยผมดีใจพี่เบี้ยวครับหลังจากกรรมการชูมือให้ชนะแล้วเนี่ยเห็นช็อตหนึ่งที่พี่เบี้ยวหอมน้ำมือคือดีใจครับเพราะว่าพวกผมทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจครับผมแล้วก็ทำงานเพื่อลูกพี่ผมคุณใจประยับหอมกลิ่นคุณเฮียยงประธานของกีรุ่นใหม่แล้วก็ลูกพี่ใหญ่คุณบุญชัยเพชรนิเรศเขาบอสเบียนเขายินดีที่จะให้เด็กเนี่ยพยายามฝึกฝนขยันอดทนอะไรเงี้ยฮะมวยผมไปลองทุกมวยผมไปลองผมก็มันดีสบายผมก็สบายสบายมวยลูกพี่ผมครับลูกพี่ผมมวยผมไปลองเนี่ยมวยผมไปลองเนี่ยผมสบายใจนะเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าทำไมราคามันไหลโทรมาเด้บอกว่าผมว่าไหลก็เรื่องราคาเป็นสิ่งสมมติแต่การทำมวยมาพวกผมบริสุทธิ์ใจทั้งนั้นทำเพื่อลูกพี่ลูกพี่ผมไม่เป็นไรขอให้บริสุทธิ์ใจเดียวพี่เบี้ยวครับเอาช็อตที่ดีใจสุดๆที่กระโดดหอมแก้มน้องช็อตนี้เลยคืออย่างนี้แหละครับเพราะว่าดีใจที่ชนะเป็น2-1 3-1โอ้โหดีใจนะเราดีใจยินดีด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยขอบคุณพี่ครับพี่น้องเลยนะพี่ผมจะเลี้ยงน้ำเจอนักเป็นพิศนาฉีดในพิศนาได้หมื่นนึงแต่ว่ากับค่ายไปนี่น่าจะได้หลายแสนเลยครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้ที่หนึ่งศึกมวยไทยพลังใหม่นะ